แต่ว่าเวลาเราจะลงทุนคุณผู้ชมเราก็ต้องดูสถานการณ์โลกนะฮะภาพกว้างแล้วก็ย่อมาภาคในบ้านเราดูภาพกว้างกันหน่อยตอนนี้หนีไม่พ้นสงครามทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมันส่งผลกระทบค่ะกับทั่วโลกมีประเทศไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบเราไปดูตัวเลขนี้กันหน่อยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือที่เรียกว่า PMIผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อถ้าขายดิบขายดีก็ซื้อเยอะหน่อยถ้าขายไม่ดีก็ซื้อน้อยหน่อยปรากฏว่านะคะที่จีนตัวเลขนี้เป็นการชี้วัดภาคการผลิตของจีนในเดือนกรกฎาคมค่ะจัดทำโดยไชซินมาร์เก็ตตัวเลขนี้หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วแม้ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้านี้มาอยู่ที่ 49.9 จุดแต่ระดับที่ต่ำกว่า50จุดเป็นเส้นตัดบ่งชี้ว่าดัชนีอยู่ในระดับของการหดตัวลงการหดตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับจีนเท่านั้นยังไปเกิดกับญี่ปุ่นด้วยตัวเลขของญี่ปุ่นเนี่ยหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่3เกาหลีใต้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าในการผลิตเพื่อการส่งออกร่วงลงมากที่สุดในรอบเกือบ6ปีไต้หวันก็หดตัวติดต่อกันยาวนานถึง10เดือนอินโดนีเซียค่ะการผลิตของอินโดนีเซียหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนส่วนประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยเองการผลิตขยายตัวเล็กน้อยนะฮะภาคการผลิตในเอเชียถือว่าซบเซาค่ะตอนนี้เขาก็เลยกังวลกันต่อว่าแล้วสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันจะกดดันเศรษฐกิจโลกจนเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปโฟกัสเพิ่มด้วยว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนไตรมาส2เนี่ยมันชะลอตัวลงมากที่สุดในรอบ27ปีด้วยนะทีนี้เรามาดูกันต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เขาก็ออกมาคาดการณ์ค่ะว่าสงครามการค้าจะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้ลดลงไป 0.2% โอ้โหคาดการณ์กันแบบนี้แถมตัวเลขต่างๆที่ออกมามันลดมันหดแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบรรดาแบงก์ชาติของชาติต่างๆเนี่ยธนาคารของเขาจะเริ่มดำเนินนะคะนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาแล้วพร้อมนะจะลดดอกเบี้ยสหรัฐนี่เมื่อคืนเขาลดลงไปแล้วนะฮะ 0.25% แต่จีนค่ะจีนยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินตามหลังสหรัฐอย่างชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจส่วนธนาคาร CICC เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าผลจากสงครามการค้าเนี่ยจะทำให้ภาคการผลิตของจีนสูญเสียการจ้างงานมากถึง 1.8 ถึง 1.9 ล้านอัตราใน12เดือนข้างหน้าเมื่อวานนี้เล่าให้ผู้ชมฟังนะคะว่าจีนนี่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเนี่ยไอ้เรื่องการปรับลดนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเขายังไม่พูดถึงเขาแค่บอกว่าจะทำการหั่นภาษีของคนในประเทศให้เงินในกระเป๋าเยอะขึ้นจะให้แบงก์ในประเทศเขาเนี่ยให้สินเชื่อเอกชนเยอะขึ้นนะฮะเป็นมาตรการที่ยังไม่หนักพอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะเริ่มไม้หนักๆเมื่อไหร่นะฮะมาดูกันต่ออีก2ประเทศที่เป็นคู่หลักของเวทีโลกก็คือระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นที่ตอนนี้น้องหมอเขาเกาเหลากันอยู่เรื่องเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าทางด้านของศาลเกาหลีใต้เนี่ยเขามีคำสั่งให้บริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยทำการชดใช้นะฮะแรงงานที่เขาไปใช้แรงงานในสมัยสงครามโลกที่ครั้งที่2ใช้ชดใช้ให้กับทางด้านของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็บอกโอ้อย่างนี้มันไม่ชอบนะฮะเขาก็ไม่ค่อยพอใจกับคำตัดสินออกมาเขาก็เลยแบนด้วยกันไม่ส่งพวกวัตถุดิบสินค้าเนี่ยโดยเฉพาะพวกสินค้าเทคโนโลยีต่างๆไปยังเกาหลีใต้ก็แบนกันไปแบนกันมาล่าสุดมีความพยายามที่จะจับเข่าคุยกันไหมนะตัวเลขเศรษฐกิจมันจะได้ดีขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ค่ะนายคังคยอนควานะคะแล้วก็นายทาโร่โคโนะรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเปิดฉากเจรจาแต่เป็นการเจรจานอกรอบระหว่างเวทีประชุมอาเซียนคือต้องคุยนะคะว่าจะเอายังไงล่ะเราสองประเทศเนี่ยแต่ปรากฏว่าการเจรจาจบลงโดยที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะสำนักข่าวเกียวโดก็รายงานว่าเกาหลีใต้เขาขอให้ญี่ปุ่นไม่ถอดเขาเนี่ยนะออกจากรายชื่อบัญชีขาวนะเกาหลีใต้บอกว่าญี่ปุ่นคุณอย่าถอดฉันออกจากบัญชีสีขาวเลยคำถามต่อมาบัญชีสีขาวคืออะไรบัญชีสีขาวก็คือบัญชีประเทศคู่ค้าที่ญี่ปุ่นจำกัดการส่งออกน้อยที่สุดคือพูดง่ายว่าน้อยหรืออาจจะไม่จำกัดการส่งออกแบบนี้นะขณะที่ทางญี่ปุ่นขอให้เกาหลีใต้มีมาตรการปกป้องบริษัทของญี่ปุ่นจากการต้องจ่ายค่าชดเชยแรงงานสมัยสงครามโลกครั้งที่2มันยังไม่จบลงค่ะการเจรจาครั้งนี้ดังนั้น
การเจรจานอกรอบเดี๋ยวจะจัดกันอีกวันพรุ่งนี้ค่ะโดยต้องมีตัวกลางช่วยแล้วแหละก็คือนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้เขาบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ญี่ปุ่นจะถอดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อบัญชีสีขาวซึ่งต้องมีการพิจารณาภายในวันที่2สิงหาคมนี้นะฮะหากว่าเขาถอดจริงๆเกาหลีใต้ก็จะมีมาตรการโต้กลับโดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และก็มิสไซล์ของเกาหลีเหนือโอ้โหตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยทีเดียวนะฮะอ่ะสงครามการค้าของโลกใบนี้มีหลายคู่นะคะแต่คู่ยักษ์ใหญ่ที่แอนพูดประจำก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนแม้ว่าจีนจะบอกว่าเขาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเขาเนี่ยแม้จะถูกกดดันต่างๆมันก็ยังพอไปได้นะคะแต่มีหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะที่บอกว่าต้องปาดเหงื่อแล้วก็เข็มขัดเนี่ยถูกรัดแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์หรือรถยนต์นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่ามีรายชื่อบริษัทไหนกันบ้างคือแนวโน้มเนี่ยนะคะการบรรลุข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นทางจีนกับสหรัฐเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าจะยุติในเร็ววันนี้ค่ะความต้องการรถยนต์ของผู้บริโภคในตลาดจีนเนี่ยซึ่งตลาดเขาถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกรวมถึงตลาดยุโรปก็ชะลอตัวลงอันนี้แหละส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์นะคะที่ค่ายรถยนต์หลายๆค่ายประกาศแล้วว่าต่อไปนี้ฉันจะรัดเข็มขัดคือลดต้นทุนเริ่มต้นกันที่ BMW AG ประกาศเลยว่าเขาจะปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเนี่ยครั้งใหญ่วันนี้เลยเพราะผลประกอบการไตรมาสล่าสุดลดลงถึง 20% เหลือเพียงแค่ 2,200 ล้านยูโรนะคะก็คือเขาต้องรักษาสภาพคล่องเอาไว้แล้วก็ต้องสำรองงบไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปลงทุนพัฒนาระบบแบตเตอรี่และก็เครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นคือตรงนี้งบมันต้องการไว้นะคะดังนั้นต้องเผื่อไว้เยอะหน่อยก่อนหน้านี้ค่ายรถยนต์หลายรายค่ะไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz Daimler AG นะคะแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของเยอรมนีอย่าง Rheinmetall AG เนี่ยก็ออกมาปรับลดคาดการรายได้ขณะที่ Volkswagen จ่อๆละจ่อๆว่าจะลดกำลังการผลิตรถยนต์ลง 450,000 คันมินิโรลส์รอยก็ผุดโครงการรัดเข็มขัดนะฮะตอนนี้เขาหันมาลงทุนด้านนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยแหละค่ะคือสถานการณ์ของโลกใบนี้นะคะที่มีมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะย่อโลกเศรษฐกิจนะคะแหมนะฟังแล้วอาจจะต้องรัดเข็มขัดด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันแอนทวีรัตน์จิรัยดิลกคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ